สำหรับการจัดกิจกรรมดีๆนะคะจากทางสมาคมสภาองค์กรโลกหืดแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคสถาบันบำราศนราดูรสถาบันโรคทรงอกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และชมรมกายภาพบำบัดระบบหายใจหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทยนะคะกับการจัดโครงการกิจกรรมสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดแล้วก็ระบบหายใจแก่ผู้ป่วย post covid 19หรือฟื้นฟูปอดลอดโควิดในรูปแบบออนไลน์นะคะผ่านทาง Facebook Live ภูมิแพ้ก็แพ้เราและก็ระบบ Zoom นะคะไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมศักดิ์อัคคศิลป์นะคะอธิบดีกรมการแพทย์และศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรพันธ์โพธนุกูลนะคะนายกสมาคมสภาองค์กรโลกหืดแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะสาวไอ้ณภัสลินลูกสาวของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างณคอมชวนชื่นนะคะที่มาร่วมรับฟังแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปอดของคนในครอบครัวภายในงานนี้อีกด้วยค่ะก็คือจริงๆงานวันนี้นะคะก็เป้าหมายก็คืออยากให้คนไข้ที่หายจากโควิดนะคะรวมถึงคนที่ยังไม่เป็นได้เข้าใจว่าการดูแลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่าจริงๆคนไทยปัจจุบันเนี่ยหลายแสนคนที่หลังจากติดเชื้อเนี่ยปอดก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยอยากให้คนมาสนใจการดูแลปอดอย่างจริงจังโดยเป็นการสร้างสื่อที่ให้เข้าใจง่ายแล้วก็สำหรับเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยค่ะคือจริงๆที่เป็นพิเศษนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานเดิมของคนนี้เป็นโรคอะไรด้วยอะค่ะเพราะว่าบางคนอะถ้าเป็นน้อยเขาก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่ถ้าเป็นคนเป็นมากเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำตามลักษณะร่างกายของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้มันก็จะบอกว่าถ้าเป็นน้อยทำยังไงถ้าเป็นมากทำยังไงรวมถึงการดูแลสุขภาพโดยรวมค่ะไม่ใช่เฉพาะบริหารปอดอย่างเช่นเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนก็มีความสำคัญด้วยค่ะมันเหมือนต้องเป็นบริบทองค์รวมดูร่างกายกับจิตใจอะค่ะค่ะจริงๆก็ประมาณ 90% เลยนะกับปกติแต่ว่าระยะเวลาของแต่ละคนจะต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าคนที่เป็นน้อยอ่ะก็หายภายใน1เดือนถ้าเป็นมากหน่อยก็3เดือนหรือว่าถ้าคนที่ต้องใส่ท่อหายใจให้ออกซิเจนนานๆเนี่ยอาจจะเป็น6เดือนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกิน 90% จะหายเป็นปกติอะค่ะยกเว้นอย่างเดียวก็คือคนนั้นเดิมเป็นโรคปอดเรื้อรังอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่หลอดลมอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคปอดเรื้อรังซึ่งพวกนี้ภาวะปอดเดิมเขาแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาติดเชื้อมันก็อาจจะกลับไม่เป็นปกติได้ซึ่งจริงๆอ่ะไม่ถึง 10% ที่จะไม่กลับมาปกติค่ะจริงๆเนี้ยสำคัญมากก็คืออาหารนะคะอาหารนี่ที่สำคัญก็คือ1อาหารที่ต้องสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมันก็ต้องมีพวกโปรตีนคือบางคนจะเน้นผักผลไม้แต่ไม่ทานโปรตีนเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะฟีดก็ทำให้ระบบการหายใจไม่ดีเพราะฉะนั้นอาหารก็ต้องมีโปรตีนโปรตีนก็จากเป็นพืชก็ได้อย่างเช่นถั่วก็ได้หรืออาจจะเป็นโปรตีนจากเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะคะโปรตีนก็ต้องมีสัดส่วนประมาณสัก 30-40% แล้วก็ที่เหลือก็เป็นผักผลไม้ครึ่งนึงของมื้ออาหารซึ่งผักผลไม้เนี่ยก็จะมีเหมือนสารต้านออกซิแดนนะคะจะช่วยในการฟื้นฟูพวกเซลล์ต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สำคัญมากก็คือไม่ให้น้ำหนักที่มากเกินการที่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจนเกินไปอย่างเช่นค่า body mass index หรือดัชนีมวลกายเกิน25หรือเกิน90เนี่ยพวกนี้เวลาหายใจเนี่ยปอดมันจะเหมือนกับแฟบประหะเพราะว่าเหมือนกับมีปอดจะขยายได้ไม่ดีก็ทำให้หายใจได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็ต้องไม่มากเกินไปเขาเรียกว่าให้สมดุลก็คือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็มีทั้งโปรตีนกับวิตามินเกลือแร่ครบอะค่ะเขาเน้นผักผลไม้ที่มันหลากสีอะค่ะคือเมื่อกี้เราให้สัมภาษณ์ไปแล้วรอบนึงว่าแม่เรามีปัญหาเรื่องปอดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรักษาได้นานแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราได้เข้าไปฟังแล้วให้ความรู้ก็คือปอดสามารถหายได้เกือบ 100% อันนี้คือหนูเพิ่งรู้เลย2คือถ้าออกกำลังกายหรือท่าที่เราบริหารสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดเราก็ได้ความรู้เพิ่มเรื่องการกินอย่างที่คุณหมอบอกไปก็คือเอาจริงๆนะได้ความรู้เพิ่มหมดเลยใช่ใช่ทุกท่านที่ดูอยู่หรือว่าถ้ายังไม่รู้ก็เข้าไปดูได้คือไอ้คลิปวิดีโอที่เขาแนะนำเนี่ยสามารถไปปรับใช้ได้กับทั้งตัวเองเราไปสอนคนแก่คนเฒ่าที่บ้านเราอะไรเงี้ยถ้าที่เขาไม่ดูอะไรเงี้ยเราสามารถนำไปเป็นความรู้ของตัวเองที่ติดตัวได้มันใช้ได้จริงๆไอ้ว่าอันดับแรกเลยทุกคนฝากหมดแล้วแหละเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์อันนี้คือต้องให้กำลังใจอย่างมากๆเพราะว่าเหนื่อยกันมากๆนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโควิดแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยโควิดสิ่งที่เขาต้องการอย่างเดียวเลยคือกำลังใจเท่านั้นจริงๆกำลังใจให้กันเข้าไปเถอะมีเท่าไหร่ให้เถอะให้เถอะมันฟื้นฟูมันเยียวยาได้จริงๆจริงๆก็สำคัญมากนะคะที่คุณไอพูดเนี่ยตัวเองชอบตรงที่ว่ากำลังใจนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองนะคะการเริ่มต้นด้วยตัวเองมันมี2 อย่างก็คือร่างกายกับจิตใจก็คือร่างกายเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก็คือสร้างความแข็งแรงให้ตั้งกายอยู่เสมอแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเมื่อกี้ที่หมอพูดเรื่องน้ำหนักเรื่องบุหรี่เรื่องมลพิษ
ส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องการร่างจิตใจก็มีความสำคัญมากนะคะก็คือว่าต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็รู้เท่าทันตัวเองรวมถึงว่าไม่ท้อแท้หรือหมดหวังจากเรื่องนี้เพราะจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้แล้วจะกลับมาปกติอะค่ะเข้าไปติดตามได้ที่เพจภูมิแพ้ก็แพ้เรานะคะหรือเพจของสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยก็จะมีวิดีโอแล้วก็มีแผ่นพับแล้วก็เป็นสื่อให้ความรู้ต่างๆแล้วก็รวมถึงถ้าคนไข้คนไหนสงสัยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะหมอจะเป็นคนตอบคำถามเองทุกคำถามค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลความรู้รวมถึงคลิปวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชันนะคะชุดก้าวสู่สุขภาพด้วยกายภาพบำบัดหลังโควิด-19แล้วก็แผ่นพับจากโครงการจัดกิจกรรมสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดแล้วก็ระบบหายใจแก่ผู้ป่วยโพสต์โควิด-19สามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของภูมิแพ้กับแพ้เราได้เลยนะคะก้าวสู่สุขภาพดีด้วยกายภาพบำบัดหลังโควิด-19 วันนี้จะมาแนะนำวิธีการทางกายภาพบำบัดสำหรับคนที่เคยป่วยจากภาวะติดเชื้อโควิดเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายและสมรรถภาพของปอดอาการหอบเหนื่อยเป็นเพราะเนื้อเยื่อปอดยังไม่กลับคืนสู่สภาพปกติการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในปอดทำได้ลดลงวิธีช่วยคือการจัดท่าในขณะที่หอบเหนื่อยศีรษะสูงหนุนหมอนหลายใบจะนอนหงายหรือนอนตะแคงก็ได้ท่านี้ช่วยให้มีการระบายอากาศในปอดดีขึ้นนั่งหรือยืนโน้มตัวไปด้านหน้าหรือพักศีรษะบนหมอนตามรูปหรือยืนหลังพิงกำแพงการหายใจเราควรฝึกการใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเป็นหลักในการหายใจการหายใจที่ดีควรหายใจเข้าช้าลึกและผ่อนคลายเริ่มต้นฝึกในท่านั่งหรือนอนวางมือไว้ที่หน้าท้องอีกมือหนึ่งไว้ที่หน้าอกหายใจเข้าทางจมูกช้าๆสบายๆให้ท้องพองออกจนรับรู้ได้จากมือที่วางบนท้องหายใจออกทางปากโดยการห่อปากคล้ายการเป่าเทียนอย่างช้าๆฝึกการหายใจประมาณ 4-5 ครั้งแล้วมักทำซ้ำ 2-3 รอบทุกชั่วโมงถ้ามีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะให้หยุดพักจนอาการดีขึ้นจึงเริ่มฝึกใหม่ในช่วงแรกที่เหนื่อยง่ายควรจัดกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสมเพื่อลดอาการหอบเหนื่อยที่ไม่จำเป็นตั้งเป้าหมายไม่เกินระดับเหนื่อยมากโดยการ 1. ผ่อนแรงด้วยการปรับท่าทางไม่ควรอยู่ในท่ายืนก้มตัวหรือย่อตัว 2. เริ่มทำงานที่ใช้แรงน้อยไม่ควรทำงานหนักมีช่วงพักผ่อนบางอย่างขอให้คนอื่นช่วยทำการดูแลพื้นฐานของสุขภาวะ 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอควรงดตัวกระตุ้นต่างๆเช่นกาแฟแอลกอฮอล์ 2. ทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกาย 3. การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงระดับของการออกกำลังกายที่เหมาะสมเรามีวิธีการทดสอบความเหนื่อยของร่างกายได้ง่ายๆด้วยการพูดเป็นประโยคขณะออกกำลังกายประมาณ12คำตัวอย่างกีฬาเป็นยาวิเศษ5 ให้ 5 ให้ระดับความหนักที่เหมาะสมคือเมื่อมีอาการเหนื่อยเล็กน้อยโดยพูดจบประโยคได้แต่ต้องหยุดพักหายใจ1หรือ2ครั้งเริ่มด้วยการอบอุ่นร่างกายหรือการวอร์มอัพควรออกกำลังกายแบบเบาๆ5นาทีการเพิ่มระดับความหนักการออกกำลังกาย 1. ท่าเขย่งเท้าขึ้นลงเท่าที่ทำได้จนเพิ่มถึง10ครั้ง 2. ท่านั่งย่อเข่ายืนขึ้น 3. ท่าย่ำเท้าอยู่กับที่ยกขาซ้ายขวาสลับกันโดยพยายามยกขาให้สูงเท่าที่ทำได้ 4. ท่าฝึกเท้าก้าวขึ้นลงก้าวเท้าขวาก่อนขึ้นลง10ครั้งสลับใช้เท้าซ้ายนำ10ครั้งยกน้ำหนักเบาและน้อยครั้ง10ครั้งเพิ่มเซตเพิ่มน้ำหนักการเดินออกกำลังทางที่ราบพื้นผิวเรียบเพิ่มระยะทางเพิ่มระยะเวลาเพิ่มความเร็วเดินในที่ชันขึ้นเป้าหมายคือประมาณ 20-30 นาที5วันต่อสัปดาห์อย่าลืมออกกำลังกายเบาๆช่วงท้ายเพื่อการคลายอุ่นประมาณ5นาทีเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บและช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นขอแนะนำให้จดบันทึกหรือทำไดอารี่จะทำให้มั่นใจและมีกำลังใจหลังภาวะติดเชื้อโควิดเราสามารถมีสุขภาวะที่ดีโดยเริ่มจากวันนี้เพื่อก้าวไปสู่สุขภาพดีขึ้นข้อระวังผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงต่อการล้มหรือมีอาการคลื่นไส้
เวียนศีรษะหน้ามืดหายใจลำบากเหงื่อออกมากเจ็บหน้าอกควรปรึกษาแพทย์และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากนักกายภาพบำบัดได้